สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ Healthy จริงๆเบาหวานนะคือปัสสาวะออกมาแล้วมีน้ำตาลชิวๆอ่ะมีรสหวานเขาก็เลยเรียกว่าเบาหวานเดี๋ยวนี้สายคาเฟ่ผมสายคาเฟ่มากผมสายกินโค้กครับคุณตัวดีผมชอบดีเลยโอ้โหแฮปปี้มีความสุขตัวดีเลยตามคำแนะนำนะครับเราไม่ควรจะกินน้ำตาลมากกว่า 10% ของแคลอรี่ทั้งวันในจานหนึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าให้แบ่งเป็น4ส่วน2ส่วนต้องใส่เป็นผัก1ส่วนเนี่ยเป็นโปรตีนอีก1ส่วนก็คือได้เป็นคาร์โบไฮเดรตผมคล้ายผมบางคนบอกว่าเฮ้ย1ส่วน4นะแต่แบบขอพูดไม่ได้